นักคิดสมัยโบราณหลายคนได้ใช้ความสามารถในการเป็นคนช่างสังเกตการจัดลำดับความคิดที่ซับซ้อนและความจริงจังในการใช้สมองของพวกเขาจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำความเข้าใจโลกรอบตัวของเราในหลากหลายสาขาแม้ว่าในอดีตหลายร้อยหลายพันปีที่ผ่านมาจะมีแนวคิดหรือทฤษฎีมากมายที่เกิดขึ้นมาแต่ก็มีแนวคิดหรือทฤษฎีจำนวนหนึ่งที่ได้รับการพิสูจน์ในยุคสมัยใหม่ว่ามันถูกต้องหรือมีความใกล้เคียงอย่างมากและในวันนี้อับดุลไททูบได้คัดสรรสิ่งที่น่าสนใจเหล่านั้นมาให้ชมกันใน6ทฤษฎีโบราณที่ได้รับการพิสูจน์ว่าจริงและใกล้เคียงทฤษฎีสมัยใหม่จะมีอะไรบ้างไปชมกันครับหนึ่งโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ก่อนที่ทอเลมีนักดาราศาสตร์ชาวกรีกโรมันจะเขียนบทความว่าโลกเป็นศูนย์กลางที่ไม่เคลื่อนที่ของจักรวาลและดวงอาทิตย์ก็โคจรรอบโลกนั้นย้อนกลับไปใน400ปีก่อนยุคของเขาอลิสทาคัสแห่งซามอสนักดาราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกโบราณก็เคยได้นำเสนอแบบจำลองที่ว่าด้วยดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลพร้อมกับอ้างว่าโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่นนั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์ซึ่งคล้ายกับความเป็นจริงในปัจจุบันแม้ว่าแนวคิดนี้จะได้รับการเชื่อถือจากนักวิชาการยุคโบราณมากมายอย่างเช่นซิลิคัสแห่งซิลิเซียและพลินีผู้อาวุโสแต่ความเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์อันทรงอิทธิพลของโทเลมีก็ได้ตีตกแนวคิดนี้จากสมัยโบราณก่อนหน้าเขาไปและทฤษฎีนี้ของเขาก็กลับมีอิทธิพลต่อยุคกลางเป็นอย่างมากจนกระทั่งการมาถึงของนิโคลัสโคเปนิคัสที่ได้ตีพิมพ์หนังสือในปี1543ก็กลายเป็นผู้เข้ามาปฏิวัติวงการดาราศาสตร์ที่แทบไม่เคยถูกแตะต้องเลยมานานกว่า 1,300 ปีโคเปนิคัสได้เสนอว่าดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลแทนที่โลกตามแนวคิดเดิมของโทเลมีและดาวเคราะห์ต่างๆรวมถึงโลกนั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์แม้ว่าความแม่นยำในการทำนายด้วยทฤษฎีของเขาจะไม่ได้บอกตำแหน่งของดวงดาวได้แม่นยำไปกว่าทฤษฎีเก่าของอริสโตเติลและโทเลมีเลยแต่นักวิทยาศาสตร์หลายคนในยุคนั้นอย่างเช่นเดกราตกาลิเลโอและเคปเลอร์ต่างก็ยกย่องทฤษฎีนี้ของเขาเนื่องจากว่าทฤษฎีของโคเปนิคัสนั้นถูกอธิบายให้เข้าใจง่ายถึงความเป็นไปได้และมีความซับซ้อนน้อยกว่าทฤษฎีเก่าเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจากยุคนั้นจะยังไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ก็ตาม 2. อนุภาคขนาดเล็กที่เรียกว่าอะตอมในทุกวันนี้เราต้องอาศัยเทคโนโลยีที่แปลกใหม่ในการส่องดูอะตอมให้เห็นกับตาจริงๆดังนั้นหากเราย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่5ก่อนคริสต์ศักราชหลักฐานที่ยืนยันการมีอยู่ของอะตอมจึงเป็นเพียงแค่แนวคิดเท่านั้นและแน่นอนว่าการพูดถึงอนุภาคเหล่านี้ในเวลานั้นอาจไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการสังเกตแต่จะอยู่บนพื้นฐานของตรรกะอย่างไรก็ตามก็ยังมีนักปรัชญาชาวกรีกโบราณคนหนึ่งที่ชอบการคิดเป็นชีวิตจิตใจซึ่งเขาคนนั้นก็คือดีมอคริตัสผู้ที่ได้คิดหาทางไปสู่อะตอมด้วยตนเองแน่นอนว่าสิ่งสำคัญของแนวคิดนี้คือดีมอคริตัสไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับอิเล็กตรอนและนิวตรอนหรือตารางธาตุหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเชิงฟิสิกส์สมัยใหม่เลยแต่ว่าแนวคิดที่เกี่ยวกับอะตอมของเขานั้นได้แฝงอยู่ในคำว่าอะตอมในภาษากรีกอะโตมอนซึ่งแปลว่าไม่สามารถแบ่งแยกได้สิ่งนี้เป็นการแสดงแนวคิดที่ว่าด้วยสสารใดๆก็ตามจะต้องมีอนุภาคเล็กๆจนไม่สามารถแบ่งแยกย่อยได้อีกดีมอคริตัสจินตนาการว่าอะตอมเหล่านี้มีจำนวนไม่สิ้นสุดโดยมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันไปและพวกมันก็แข็งแรงอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีช่องว่างภายในอย่างไรก็ตามแนวคิดของเขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ถูกต้องทั้งหมดเพราะตามข้อเท็จจริงนั้นแม้ว่าจำนวนอะตอมทั้งหมดในเอกภพจะเชื่อกันว่ามีมากมายมหาศาลเพียงใดแต่มันก็มีจำนวนจำกัดอยู่ดีและอันที่จริงแล้วอะตอมส่วนใหญ่จะถูกสร้างขึ้นจากพื้นที่ว่างและอนุภาคต่างๆของพวกมันก็รวมตัวกันด้วยพลังที่มีประสิทธิภาพแม้ว่าหลักการฟิสิกส์นั้นจะซับซ้อนเกินกว่าที่ดีมอคริตัสและเพื่อนนักปรัชญาจากศตวรรษที่5ก่อนคริสต์ศักราชของเขาจะจินตนาการได้แต่เมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่พวกเขาสามารถได้คิดค้นขึ้นมาได้นั้นเหล่านักวิชาการสมัยใหม่ก็มองว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีเลยทีเดียวครับ3. บางส่วนของแผ่นดินเคยอยู่ใต้น้ำเซนอฟานิสนักปรัชญาในช่วงศตวรรษที่6ก่อนคริสต์ศักราชเขาเป็นหนึ่งในบุคคลกลุ่มแรกๆที่ทำบันทึกสรุปการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาด้วยหลักฐานทางกายภาพ
เซนอฟานิสเชื่อว่าโลกและมหาสมุทรเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันมาก่อนจนเวลาผ่านไปมหาสมุทรก็เริ่มแห้งลงซึ่งเขาก็ได้อ้างอิงจากหลักฐานของเขาว่าท่ามกลางแผ่นดินและในภูเขามีการค้นพบเปลือกหอยมากมายในเมืองซิราคิวเขายืนยันว่าร่องรอยของปลาและแมวน้ำที่อยู่ในเมืองบนเกาะแพรอสเขาพบภาพของต้นรอเรลที่ก้นหินและเขาได้พบชิ้นส่วนของสัตว์ทะเลนานาชนิดในเมลิต้าแน่นอนว่าทฤษฎีของเซนอฟานิสนั้นดูทันสมัยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่นักเทววิทยาอย่างฮิปโปลิตัสที่อาจใช้สิ่งนี้เป็นหลักฐานของน้ำท่วมในพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งเป็นสิ่งที่นักธรณีวิทยาสมัยใหม่นั้นปฏิเสธและสิ่งที่สำคัญที่สุดของเซนอฟานิสก็คือเขาได้ใช้การสังเกตฟอสซิลเพื่อยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกนั้นเคยเกิดขึ้นในอดีตซึ่งนั่นก็เป็นมุมมองที่สมเหตุสมผลและมีความทันสมัยอย่างน่าทึ่งสำหรับคนในยุคนั้นทฤษฎีการพึ่งพาอาศัยกันแบบระบบนิเวศอัลจาฮิสนักคิดนักเขียนชาวอาหรับในศตวรรษที่9เป็นผู้ที่มีแนวคิดในการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสัตว์กับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกันด้วยเหตุนี้เขาจึงได้มีผลงานชิ้นเอกทางชีววิทยาที่เป็นสารานุกรมขนาดใหญ่ในชื่อ Book of Animals ซึ่งในหนังสือก็เต็มไปด้วยเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่เป็นเรื่องราวในตำนานและสมมติฐานเกี่ยวกับโลกธรรมชาติชาร์ลส์ดาร์วินนักธรรมชาติวิทยาคนสำคัญในศตวรรษที่19อาจมีแนวคิดที่ไปในทางเดียวกับอัลจาฮิสที่ได้เขียนเกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยกันของสปีชีส์ซึ่งในปัจจุบันเราเรียกสิ่งนี้ว่าระบบนิเวศในงานเขียนของอัลจาฮิสที่เกี่ยวกับโลกของสัตว์จะเผยให้เห็นถึงเสน่ห์ในการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่างๆแบบระบบนิเวศและเขามักจะใช้คำที่เรียกถึงสิ่งนี้ว่าเป็นตาข่ายหรือใยแมงมุมนั่นเองวัตถุทั้งหมดถูกแรงดึงดูดเข้าสู่ใจกลางของโลกมาทาวันแนอดีตประธานองค์การวิจัยอวกาศแห่งอินเดียเคยพูดเอาไว้ว่านักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดียในอดีตเคยได้ทำนายทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของไอแซคนิวตันมาแล้วกว่าพันปีหนึ่งในบุคคลที่เขากล่าวถึงคือพรหมคุปนักดาราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่7ซึ่งเป็นผู้ที่เคยเขียนเอาไว้ว่าตามกฎของธรรมชาติสิ่งที่หนักทั้งหลายจะตกลงสู่พื้นโลกเพราะธรรมชาติของโลกคือการดึงดูดและรักษาสิ่งต่างๆเอาไว้เช่นเดียวกับธรรมชาติของน้ำที่ไหลไฟที่เผาไหม้และลมที่เคลื่อนไหวพรหมคุปเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของแนวคิดนี้เช่นการลอยขึ้นและการหล่นลงนอกจากนี้เขายังระบุว่าศูนย์กลางของโลกนั้นเป็นจุดอ้างอิงที่สำคัญสำหรับการทำความเข้าใจแนวคิดเหล่านี้ด้วยอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้อธิบายถึงพฤติกรรมของแรงโน้มถ่วงในทางคณิตศาสตร์เหมือนที่นิวตันทำและเขาก็ไม่ได้ขยายขอบเขตออกไปนอกโลกเพื่อให้ครอบคลุมกลไกทางดาราศาสตร์ทั้งหมดด้วยหกการจินตนาการถึงสิ่งมีชีวิตนอกโลกลูเซียนแห่งซามอสธานักเขียนชาวโรมันซีเรียในศตวรรษที่2เขาเป็นที่รู้จักจากการเขียนผลงานในสไตล์เสียดสีและเหน็บแนมผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซียนก็คือ True History ที่ถูกกล่าวขานกันว่าเป็นผลงานที่เต็มไปด้วยความไร้สาระและเหนือจินตนาการในหนังสือเล่มนี้ของลูเซียนได้บรรยายถึงการผจญภัยที่แปลกประหลาดไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปดวงจันทร์และความขัดแย้งระหว่างผู้อยู่อาศัยนอกโลกกับดวงอาทิตย์เรื่องราวยังประกอบไปด้วยสัตว์มหัศจรรย์ทุกประเภทอย่างเช่นแมงมุมยักษ์และวานขนาดมหึมาเป็นต้นเราอาจจะเห็นได้ชัดว่าเรื่องราวของเขามีอิทธิพลต่อผลงานสมัยใหม่มากมายจนทำให้เรื่อง True History ของเขาถูกนิยามอย่างหลวมๆว่าเป็นนิยายแนววิทยาศาสตร์ชิ้นแรกของโลกแม้ว่าลูเซียนจะไม่ใช่นักปรัชญาและงานเขียนของเขาก็ไม่มีอะไรที่เรียกได้ว่าเป็นทฤษฎีแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการจินตนาการถึงสิ่งมีชีวิตนอกโลกในยุคที่เทคโนโลยีมีข้อจำกัดอย่างมากมายนั้นเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอย่างมากและความสามารถในการจินตนาการของนักเขียนในศตวรรษที่2ผู้นี้ก็ได้ไปถึงที่นั่นก่อนที่จะมีทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษามนุษย์ต่างดาวอีกด้วยครับ